รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับสวัสดีครับทิกเกอร์ครับไลออนค่ะสวัสดีครับพ่อเล่ครับในวันนี้นะครับทิกเกอร์กับไลออนจะมาทำการแข่งขันรถอะไรกันรถเทรลเลอร์เทรลเลอร์กับรถไถนะครับของทิกเกอร์นะครับก็จะเป็นรถไถแล้วก็มีพ่วงท้ายด้วยนะครับส่วนของไลออนก็จะเป็นเทรลเลอร์มีพ่วงเหมือนกันวันนี้เป็นการแข่งขันรถพ่วงครับ FC ที่ดูอยู่คิดว่ารถไถแรงที่สุดรถไถแรงกว่าระหว่างรถไถกับรถเทรลเลอร์ครับช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็เชียร์ใครระหว่างทิกเกอร์ไลออนก็เชียร์มาด้วยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถของใครจะแรงกว่าเดี๋ยวให้พี่ลิโอเป็นกรรมการให้นะครับตอนนี้ลิโออยู่นะครับเป็นผู้ช่วยตากล้องรถเทรลเลอร์กับรถไถนะครับเคยทำการรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่อ่ะตอนนี้พร้อมแล้วมาจัดสถานที่ไปเลยลิโอกำลังเซตระบบให้ไลออนอยู่นะครับออกตัวออกตัวหรือออกตัวไลออนต้องชนะแน่ๆเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจครับรถไถนี่บีบแต่รถไถจะนำชัยชนะมาให้ทิกเกอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับถอดพ่วงเลยไหมไม่ต้องถอดยังไม่ต้องถอดรอบแรกเดี๋ยวเราวิ่งทั้งพ่วงก่อนครับนี่ยกพ่วงโชว์อันนี้นักกีฬาทั้ง2คนนะครับทิกเกอร์ไลออนพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ลิโอจะไปเป็นเส้นชัยนะครับลิโอพร้อมไหมพร้อมแล้วครับไปเลยเดี๋ยวพ่อนับออกตัวให้เดี๋ยวมาดูนะครับทิกเกอร์ต่อให้ครับแบกบรรทุกขนมมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใครจะชนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับระหว่างทิกเกอร์ไลออนครับเชียร์ใครครับรถไถพ่วงกับรถเทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวดูอยู่หลังเส้นนะครับอยู่หลังเส้นฟังเสียงกรรมการให้ดีพร้อม3 2 1ไปทิกเกอร์นำหน้าแล้วไปตรงๆหน่อยโอ้โหทิกเกอร์เร็วได้เท่านี้เหรอทิกเกอร์โอ้โหไปแล้วเทรลเลอร์ไปแล้วครับเทรลเลอร์วนแล้วระวังชนกันอ๋อเทรลเลอร์ไปแล้วครับเทรลเลอร์ไปแล้วทิกเกอร์วนได้เลยทิกเกอร์วนเลยวนหน่อยทิกเกอร์วนเร็วหน่อยโอ้โหมันสโลว์เกินไปรถไถไลออนไปถึงแล้วครับตอนนี้รถไลออนมันจะมี2เกียร์นะครับถ้าจำได้นะจะมีเกียร์กระต่ายกับเกียร์เต่าครับไลออนใช้เกียร์เต่านะครับนี่ทิกเกอร์ถึงแล้วแพ้ละอันตรพานทิกเกอร์แพ้ละอันตรพานสงสัยมันหนักขนมวันนี้แน่เลยทิกเกอร์ต้องเล่นแบบถอดพ่วงซะละมาถอดพ่วงถึงงั้นทิกเกอร์ถอดพ่วงครับของไลออนไม่ต้องถอดไลออนต่อให้ทิกเกอร์ถอดพ่วงแล้วครับมาอีกรอบหนึ่งล้างตา3 2 1ไปโอ้โหออกตัวก่อนนะทิกเกอร์เนี่ยทิกเกอร์ออกตัวก่อนนะแต่ไม่ทันครับดูไลออนไหลยาวๆไปเลยไหลยาวๆไปเลยครับชนกรรมการแล้วทิกเกอร์เร็วหน่อยตีโค้งทิกเกอร์ตีโค้งไลออนเลื้อยมาแล้วไลออนมาเป็นงูเลื้อยเลยหยุดรอโอ้โหมีการหยุดรอด้วยเร็วๆๆทิกเกอร์เร็วๆไลออนจอดรอแล้วเอาแล้วไลออนไปไม่ได้แล้วเร็วๆทิกเกอร์แซงเลยรถพ่วงมันแรงกว่ารถพ่วงมันแรงกว่าเทรลเลอร์แรงกว่าไม่รู้จะแก้มือยังไงได้เลยตาเนี้ยโอ้โหแล้วจะทำไงให้มันแรงเนี่ยช้าถ่านมาเต็มเหมือนกันด้วยนะไม่ใช่ว่าฉานถ่านไม่เต็มนะครับเรียกว่ารถแบบสโลโมชันไปแบบสวยงามครับค่อยๆไปรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบสุดท้ายไลออนต่อให้ทิกเกอร์นะครับครึ่งสนามเลยมาดูคราวนี้ถ้าไม่ชนะนี่จบเลยนะทิกเกอร์กรรมการเข้าที่แล้วนะทิกเกอร์พร้อมไลออนพร้อม3 2 1ไปได้
แล้วอันขับตรงๆแล้วอันขับตรงๆติ๊กเกอร์ถึงก่อนแล้วติ๊กเกอร์เลี้ยวกลับติ๊กเกอร์เลี้ยวกลับเร็วๆๆเลี้ยว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 วนมาแล้ววนมาแล้วอ่อนวนและอ่อนวนสัญญาณหลุดแล้วสัญญาณหลุดครับเร็วๆๆติ๊กเกอร์มาเร็วๆๆและอ่อนตามมาแล้วและอ่อนตามมาแล้วเร็วๆๆทันมั้ยทันมั้ยทันมั้ยเอาแล้วจี้มาแล้วและอ่อนเลื้อยมาแล้วครับน่าจะไม่รอดครับอย่างงี้น่าจะไม่รอดไปแล้วไปแล้วโอ้ติ๊กเกอร์ชนะติ๊กเกอร์ชนะอ้อนเบามากแล้วเนี่ยครั้งต่อไปใครอยากดูรถอะไรมาแข่งกันต่อครับเรามีบิ๊กฟุตอยู่อีกหลายคันครับใครอยากดูใครอยากดูบิ๊กฟุตลุยน้ำแข่งกันนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาวเล่ลีโอไลออนแล้วก็ทิกเกอร์นะครับมาทำการแข่งขันรถพ่วงกับรถเทรลเลอร์นะครับให้ดูแล้วใครถูกใจก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆเลยนะครับคลิปหน้าใครอยากดูคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับแนะนำรายการได้คลิปนี้ลาไปแล้วครับรถไถแพ้ลาบคาบเลย แพ้3เซตรวดเลยไปไลออนพากลับบ้านเลย